ตีเสร็จไม่ได้นะคะว่าการที่ลุกขึ้นมาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยของทางพรคเพื่อไทยมันมีผลมาส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ท่านเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะท่านถูกศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเพราะว่าไปผิดจริยธรรมร้ายแรงในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราลองมาดูกันหน่อยว่า6ข้อที่ทางด้านของเพื่อไทยเขามองว่ามันต้องแก้ไขมันเปรียบเสมือนผล,ลไม้พิษนะคะที่ส่งต่อกันลงมา แล้วก็จะไม่เป็นผลดีต่อบรรดาสสแล้วก็นักการเมืองในอนาคตมีอะไรบ้างนะคะไปเริ่มต้นกันข้อแรกเลยประเด็นเรื่องของการแก้สิทธิ์การสมัครเลือกตั้งมาตรา98วรรคเค่ะของเดิมเนี่ยระบุว่าห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุกโดยพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดที่ทําโดยประมาทหรือละหุโทษโดยแก้ใหม่นะคะเป็นให้เว้นความผิดหมินประมาทด้วยค่ะส่วนข้อที่2นะครับแก้คุณสมบัตรริรัฐมนตรีตามมาตรา160อันนี้เสนอแก้ทั้งหมด3ข้อครับในวงเล็บ1วัคซีของเดิมเนี่ยคือรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ให้แก้ใหม่นะครับเป็นให้มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตครับ ส่วนข้อที่5นะครับของเดิมรัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจารยิยธรรมร้ายแรงให้แก้เป็นให้เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาครับ ส่วนที่3ค่ะวงเล็บ7ของเดิมเนี่ยรัฐมนตรีไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จําคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สิ้นสุดหรือมีการรอลงโทษแก้ใหม่เป็นให้นำกรณีดังกล่าวเป็นเหตุนะคะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตร,รา170นะคะก็คือเป็นเรื่องของความสิ้นสุดลงของการเป็นรัฐมนตรีนั่นเองและประเด็นที่3ไม่ใช้จริยธรรมตุลาการแก้ไขามาตรา201 202 222 228 232 2238และ2 4 6โดยแก้ไขให้เป็นให้คุณสมบัติของตุลาการศารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระสอดคล้องกับรัฐมนตรีในประเด็นที่4มาดูประเด็นนี้กันบ้างครับคณะรัฐมนตรีสสสอวออันนี้ปลดยากขึ้นให้แก้ไขมาตรา211ของเดิมเนี่ยคือการวินิจฉัยคดีของสารรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นเสียงข้างมาก เพื่อไทยเสนอแก้ไขใหม่นะครับเป็นกรณีคำวินิจฉัยสมาชิกกภาพของสอสอสอวอหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวและการวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนมาตรา114ให้ใช้เสียง2ใน3ของตุลาการส่วนเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับองค์กรนั้นให้เฉพาะคำวินิจฉัยเป็นประเด็นหลักโดยตรงนะครับ และส่วนที่5นะคะก็คือเพื่อไทยเสนอแก้เลิกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแก้ไขมาตรา235ของเดิมค่ะความผิดคดีอาญาร่ำรวยผิดปกติหรือสารดีกาพิพากษาว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยปัจจุบันให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งโดยไม่มีกําหนดเวลานะคะแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปีจึงมีการแก้ไขให้เป็นให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครสมัครรับเลือก ตั้งมีกำหนด5ปีแต่ไม่มีในกฎของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของข้อที่6นะครับมีการบอกว่าหรือเกณฑ์ทำประชามติแก้ไขมาตรา225และ256ในวัก8เดิมเนี่ยกำหนดว่าการแก้ไขในเรื่องต่างๆทั้งการแก้ไขหมวด1หมวด2การแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ก่อนนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนนั้นได้แก้ไขเป็นเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์และการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นที่จะต้องจัดทำประชามติครับ ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูทางฝั่งฝั่งของพรรคประชาชนนะคะที่เขามีการเดินหน้าค่ะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอดได้วางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสีวรระเพื่อลบล้างมรดกรัฐประหาร2,549โดยพรรคประชาชนเนี่ยเขาได้คิดย้อนไปถึงช่วงเหตุการณ์หลังเกิดการรัฐประหารปี49ว่านะคะที่เป็นเหมือนต้นทางดังนั้นเพื่อลบล้างมรดกรัฐประหาร49จึงเสนอออกมาเป็นสีวาระค่ะ วาระแรกเลยก็คือการปฏิรูปกองทัพนะคะจากการที่สนช .2,549 ออกพระราชบัญญัตินะคะออกเป็นระเบียบราชาการกระลาโหม2,551วาระที่2ค่ะทบทวนบทบาทของกอรมนจากการที่สนชปี49ออกพรบการรกักษาความมั่นคงภายในปี2,551ฟื้นคืนที่กอรมนให้เข้ามารับผิดชอบภารกิจเรื่องของความมั่นคงภายในวาระที่สค่ะกระจายอำนาจ จากการที่สอชอปี49เนี่ยแก้ไขามาตรา30ของพรบรแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจยกเลิกข้อความที่เคยกำหนดว่า รัฐบาลจะต้องเพิ่มสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นเป็น35%ภายในปีใดจนทำให้ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยลดลงมาอยู่ที่29.1% 2ปีติดต่อกันภายใต้รัฐบาลคุณเศรษฐานะคะแล้วก็วาระที่4ค่ะป้องกันรัฐประหารโดยเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื้อหาสำคัญก็คือการยกเลิกมาตรา27 9ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะ